ปัญจสิกขาพุทธากล่าวไว้คือเป็นไม้ใต้ส่องโลกโลกีคือมวลมนุษย์ผ่องพุทธใสสีองค์พระมุนีคือมีศีลห้าสร้างสมกุศลผลบุญหอมพ่อปัญจสีลาใหญ่ล้ำพระพุทธองค์ทรงคือวาทศีลเป็นเบื้องต้นความดีประมุขธรรมะมรรควิถีคือเป็นของดีสื่อไปไปหน้าสื่อไปไปหน้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันทางสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM ความถี่ 96.00 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณจากวัดจังคำสู่สถานีแม่คายใหญ่วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอันหมายมีศูนย์เผยแผ่ธรรมเพื่อการคณะสงฆ์ภาค7อาคารสุเทพสุพรมคุรุประชาหอคำพญามังลายภายใต้การดูแลและเอาใจใส่โดยพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นต้นเป็นประธานผู้อำนวยการวิทยุและพระเถรานุเถระท่านเจ้าคณะผู้ดูแลเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันหมายมีมูลนิธิวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งการเอาใจใส่จัดแจงตลอดจนอุปถัมภ์อุปถากตามสมควรแก่เรื่องที่มีการบำรุงส่งเสริมสนับสนุนกันไปนั้นวาระนี้เป็นรายการเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันทุกบ่ายของวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธ14นาฬิกาโดยประมาณถึง15นาฬิกาบ่าย2ถึงบ่าย3รายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดยังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาญาติโยมทุกวันท่าบัติศาสนกิจอันใดเสียงธรรมะในชีวิตประจำวันสื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งนำเอาอัธสาระข่าวสารงานบุญทั้งหลายมาอุเอิญเจริญพรกับบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังคือเป็นประทีปธรรมนำชีวิตฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและละชั่วฉะนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นในการทำงาน12มิถุนายนแต่วันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันสำคัญของอริยสงฆ์แบบพื้นบ้านล้านนาก็คือวันคล้ายวันชาติการ145ปีในพระครูบาเจ้าสิริวิจัยหรือศรีวิจัยสิริวิจัยโยนักบุญแห่งร้านนาไทย11วันอังคารที่11มิถุนาพุทธศักราช2421ณวัดบ้านมณะบ้านปางอำเภอลีสมัยนั้นฉะนั้นเราได้ฮู้ได้ทราบได้เข้าใจในวัตรจริยาสัมมาปฏิบัติในพระอริยสงฆ์รูปนี้ก็คงจะไปร่วมทำบุญครบรอบชาติการจังหวัดลำพูนก็มีวัดบ้านปางถิ่นกำเนิดวัดบ้านหงหลวงเป็นวัดที่เพิ่นอุปสัมปทาเป็กนะวัดดอยติก็สารูปหูเหมือนเพิ่นอยู่ตรงนั้นตลอดจนวัดจามเทวีเป็นวัดที่พระราชทานเพลิงศพ
แล้วก็เป็นวัดที่เพื่อนนั่งนักสร้างสะพานสดีวิจัยข้ามทางอำเภอเมืองลำพูนไปสู่อำเภอหนองตองอำเภอหางดงเนาะวัดสลีสีโซดาเป็นวัดสลีสีโซดานะก็เป็นวัดที่เพิ่นเคยไปกระทำบารมีธรรมอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นคนเกิดรุ่นหลังก็บ่ได้ละเสียงจารีตประเพณีสิ่งดีสิ่งงามเฮาก็ทำกันตามลำดับมาเก่าเฉพาะจังหวัดลำพูนแต่ว่านี้ภาคเจ้าเพิ่นก็มีทำบุญกันที่วัดจามเทวีวัดดอยติวัดบ้านห้องหลวงก็มอบมูลนิธิพระครูบาเจ้าสิริวิจัยก็มอบโล่เกียรติคุณยกย่องบุคคลเป็นผู้ที่สืบห้อยสืบพี่สารหอยแก่พระเถระคารวะญาติโยมที่ทำคุณงามความดีเสมอเหมือนครูบาเจ้าสิริวิจัยภาคบ่ายสามโมงกึ่งจุขบวนแห่กันที่โรงพยาบาลลำพูนไปเลยวัดจามเทวีไปจนกระทั่งถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยมีจำนวน61ขบวนนะโดยประมาณอำเภอป่าซางก่อนนำไป5ขบวนเช่นวัดพระพุทธบาทตาผ้าอุโบสถดอนตองวัดจังกำวัดหนองสลีกและก็วัดสะปูงน้อยอำเภอป่าซางนี่5วัดไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่วนของวัดจังกำก่อนนำเอารสารูปหูเหมือนอุบาเจ้าไปร่วมแห่นะอำเภอบันทิอำเภอแม่ทาอำเภอบันโฮงอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอต้งหัวจ้างอำเภอลีรวมแล้ว60กว่าขบวนพร้อมทั้งอำเภอเมืองเศร้าเก้าขบวนแต่ละขบวนก่อนนำระสารูปหูเหมือนครูบาเจ้ายืนพ่องนั่งพ่องเนาะนั่งสมาธินั่งตกรูปประคำอื่นๆนะที่สามารถเอาไปกันส่องทราบข้างทางญาติโยมอำเภอเมืองลำพูนก็ถวายน้ำดื่มพ่องถวายขนมนมเลยครับญาติโยมสาธุชนเดินทางไปถึงวัดพระธาตุธริพูนชัย6โมงโดยประมาณเนาะ6โมงโดยประมาณก็มีญาติโยมได้ถวายการต้อนรับฝนก็โปรยมาออกจากวัดจามเทวีฝนก็เริ่มโปรยมาจนกระทั่งถึงหน้าวัดมหาวันฝนก็โปรยอยู่ตรงนั้นพอเข้าเขตห่วงเมืองลำพูนชั้นในก็บ่มีฝนไปเจอเอาที่หน้าวัดพระธาตุแถวหน้าพิพิธภัณฑ์แล้วก็เขตติดวัดพระธาตุธริพูนชัยอันนี้ก็ถือว่าแห่กันเข้าไปวัดไปโปรยดอกข้าวตอกดอกไม้อันยังต่ออันยังกันเรียบร้อยแล้วก็ไปพักยั้งฝนกักสักระยะหนึ่งพอประมาณทุ่มปลายก็นิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดในภาคเหนือเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเจ้าคณะจังหวัดตากเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดมา10จังหวัดในภาคเหนือก็มามีเจ้าหน้าที่จากสำนักกกต.สำนักส่วนกลางเนาะมาร่วมกิจกรรมงานสภาผู้รัฐสภาสภานผู้แทนราษฎรอดีตผู้ว่าอดีตนายอำเภออดีตผู้มีความสำคัญในการปกบ้านแปลงเมืองในจังหวัดลำพูนเสร็จเรียบร้อยก็มอบโล่มอบเกียรติวุฒิบัตรกิตติบัตรประกาศนียบัตรบำรุงสถานบำรุงวัดนะก็ได้ครับเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจำนวน60กว่าวัดถวายก้าจัดขบวนมาวัดละ 3,061 วัดเนาะนับรับนิมนต์รับทายทานทักษิณานุปทานหาครูบาแดม61วัดวัดละ 1,500 บาทนะมีท่านผู้มีอุปการะคุณถวายอุปถาอุปถัมภ์ตามสมควรแก่ฐานะของแต่ละวัดพิธีเสร็จก็ประมาณ2ทุ่มกึ่งเนาะโดยประมาณกลับถึงวัดออกจากวัดพระธาตุละพูน3ทุ่มก็มาถึงวัดจังกรรมก็ประมาณ4ทุ่มอันนี้เป็นช่วงที่ได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวมองย้อนไปถึงประวัติบุคคลสำคัญคือครูบาเจ้าสิริวิจัยนั่นก็เป็นวัดท่านผู้มีความสำคัญในการพัฒนาวัดวาอารามวัดวาอาวาสเกิดขึ้นความเจริญก็ปรากฏไปเกิดกับวัดกับวากับพระศาสนาเป็นเวลาเมื่อนานนักแก่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำเมื่อเอาท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ครูบาเจ้าสรีวิจัยนั่นท่านก็เป็นบุคคลสำคัญเกิดวันอังคารที่11มิถุนา2421มรณภาพ21กุมภา2482อายุได้60ปีพรรษา40เนาะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพระพุทธศาสนาหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนได้รับการขนานนามว่าตนบุญแห่งล้านนาไรเงินนามปูชนียสถานที่ครูบาเจ้าสรีวิจัยได้สร้างและบูรณะเชื่อว่ายังมีตกสำรวจแถมเยอะส่วนจังหวัดละพูนก็มีวัดพระธาตุธริพูนชัยวัดอาถารสคณะอาถารสวัดเชียงยันคณะเชียงยันวัดพระมณียารามกูลมักวัดพระธาตุดวงเดียวจังหวัดอำเภอลีวัดดอยก้อมอำเภอบ้านโฮ่งจามเทวีอำเภอเมืองละปูนชัยมงคลเมืองละปูนดอยติก็ตำบลอำเภอเมืองละปูนพระพุทธบาทตาผ้าตำบลมะกอกวัดพระนอนม่อนจ้างตำบลมะกอกวัดบ้านปางสรีบุญใจชัยสรีบุญใจสายมูลบุญเรืองวัดจอมสรีสายมูลบุญเรืองอำเภอลีวัดพระธาตุจอมสวรรค์อยู่ในดูแลของวัดปางสั้นดงดำลีวัดพระธาตุท่าดวงวัดแม่ตื่นวัดป่าภูวัดวังหลวงวัดห้วยการอำเภอบ้านโฮ่งวัดหัวขัวตรงหัวจ้างวัดพระนอนลอยห้างบาทอำเภอบันทิวัดตนโจกเมืองจี้ละปูนวัดสรีสุพรรณเมืองละปูนวัดจังสีเมืองละปูนวัดดอยคำทาดอยคำอำเภอแม่ทาทาดอยขั่งอำเภอแม่ทาทาดอยแจ้แม่ทาวัดแม่เทยลีแม่ปอกลีบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งวัดพระพุทธบาทสามยอดอำเภอบ้านโฮ่งตรงหัวจ้างอำเภอตรงหัวจ้างดอนแก้วป่าตึงนะประตูป่าพระยืนวัดต้นเพิ่งตำบลเมืองง่ามีศิลปกรรมเหมือนวัดครูบาสรีวิจัยวัดหนองส้อยตำบลมะกอกวัดวัดสังข้าวน้อยเหนือวัดภูขาววัดป่าภูวัดสรีบุญเรืองเมืองละปูนเหมือนสถาสะพานศรีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ก็วัดกูเต้าเชียงมั่นดับไฟสรีโสดาผาลาดพุทธอุทยานนาคามีพระธาตุเจ้าดอยสุเทพวัดสวนดอกเก้าตื้อถ้ำเชียงดาวปางมะโอดอนเจียงแม่แตงทางทุ่งตุ้มทุ่งตุ๋มเนาะตำบลอำเภอสันป่าตองพระธาตุยางวีดสันป่าตองเข้าแต่นน้อยเวียงดงน้ำแป้หางดงพุทธบาทเขาพุทธบาทแก้วเข้าเนาะพระบาทแก้วเข้าอำเภอฮอดพระธาตุจอมคีรีทะเลชัยปราการวัดจันทร์เมืองอำเภอกันระยายวัฒนาวัดเกตกาลามตำบลวัดเกตซึ่งจำนวนเยอะนะทั้งมีจังหวัดอื่นๆซึ่งก็จะได้นำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังนำไปเป็นตัวอย่างในการเอาไปเป็นข้อพินิจพิจารณาวันสำคัญสำคัญเช่นนี้เราก็พากันเคารพนอบน้อมในส่วนของจังหวัดละปูนพวกก็จะมีการยอยกครูบาเจ้าสรีวิจัยให้เป็นบุคคลพิเศษบุคคลสำคัญของโลกในปีพุทธศักราช2460 69 70เนาะ71เพิ่นก็จะประกาศวันสำคัญนี้เฮาท่านทั้งหลายก็ต่างก็มีความเข้าใจใส่บาตรหยาดน้ำเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนามาอำเภอลีที่วัดบ้านปางวันที่6เมื่อเจ้าก็ออกเดินทางจากอำเภอบ้านปางมาสู่วัดห้วยละอำเภอบ้านโฮ่งวันที่7เมื่อเจ้าก็ออกเดินทางจากวัดห้วยละมาสู่วัดบ้านโฮ่งหลวงวันที่8เมื่อเจ้าก็ออกเดินทางจากวัดบ้านโฮ่งหลวงมาอำเภอป่าซางวันที่9เมื่อเจ้าก็เดินทางออกจากอำเภอป่าซางวัดพระพุทธบาทตาผ้าไปสู่อำเภอเมืองนะโดยขบวนรัดอำแต่ละตำบลตำบลในส่วนของจตุปัจจัยที่คณะญาติโยมได้ร่วมทำบุญส่วนอำเภอป่าซางเนาะอำเภอป่าซางแต่ละตำบลแต่ละตำบลก็ที่เพิ่นได้รวบรวมปัจจัยอยู่ในเขตแห่งการแห่เดินเตะสันติมาตั้งแต่ตำบลท่าตุ้มตำบลปากบ่องนี่ก็เปิดรวบรวมปัจจัยส่งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอได้ 30,000 กว่าบาทแม่แรง 30,000 กว่าบาทนครเจดีย์เขต1เขต2ก็ 15,000 บาท
ตำบลมะกอกนี่ก็ 25,000 กว่าบาทม่วงน้อย 14,000 กว่าบาทบ้านเรือน 11,613 บาทป่าตำบลป่าซาง 14,000 กว่าบาทตำบลน้ำดิบ 2,970 บาทตำบลท่าตุ้มก็ 26,150 บาทส่วนอำเภอป่าซางนี่ก็ได้จำนวนพระใจ 1,748 บาทอันนี้อำเภอป่าซางรวบรวมกันตามที่ได้รับการถวายจากญาติโยมสาธุชนตั้งแต่1บาทจนกระทั่ง1ซาว1 50 100 200 300แล้วแต่อันนี้บ่ได้บังคับเมื่อคืนของวันที่8นั้นเพิ่นเทศนาธรรมกันที่วัดพระพุทธบาทตาภาคณะสงฆ์ทุกหมู่บ้านก็ได้รวบรวมพระใจแต่ละต้นเอามาร่วมถวายกันต่อหน้าพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการได้จำนวน 50,000 กว่าบาทอันนี้ของอำเภอป่าซางภาคกลางคืนที่วัดพระพุทธบาทตาภาเจ้าวันที่9อาตมาภาพก็ได้นำจตุพระใจที่พ่อออกไม่ออกโยมพ่อโยมแม่พี่ป้าน้าอาลุงอาวอาทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่มแล้วก็คาเฟ่อุวันตินอย่างต่ออย่างแฮมได้ร่วม 10,000 กว่าบาทเนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนาครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมงานด้วยดีตลอดมาน้ำก็จ้องซื้อเนาะน้ำจัดซื้ออุวันตินเครื่องอุปกรณ์ถ้วยพลาสติกเนาะเอามาเลี้ยงกันเอามาดูแลน้ำแข็งน้ำมันรกน้ำมันลดอย่างเพราะว่าดังบางทีบางครั้งนี่บางคนบ่เคยเนี่ยการก็คงจะเข้าใจยากนะการทำบุญในทางพระพุทธศาสนามีรายรับรายจ่ายแล้วก็รายเหลือนะรายรับรายจ่ายและรายเหลืออันนี้แจ้งคือบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ทราบโดยทั่วไปเนาะก็คงจะทราบตามนี้ทีนี้วันที่11เราได้ร่วมงานเดินเทศสันถี145ปีไวยสาบารมีครูบาเจ้าสิริวิจัยผ่านไปแล้วงานที่อยู่ในกมลสันดานหรือจริตวิทยวิจารณญาณของเฮาก็คือความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาตะวานี่ก็เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันถือเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะเดือน6เหนือเดือน8ใต้เดือน8เหนือเดือน6ใต้เนาะวันเป็นปีนี้อธิกามาสก็เดือน7เหนือเดือน8ใต้เดือน9ใต้เนาะอันนี้ก็เป็นวันที่เฮาได้ทําบุญกันทําบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเพิ่นก็มีงานธรรมสัญจรครั้งที่1คณะสงฆ์ตำบลสุเทพก็จัดเทศนากันบนดอยทราบว่าพระครูวัดพันแหวนเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตะคืนที่ขวงลานขวงพระธาตุลานธรรมของวัดพระธาตุธริพูนชัยก็ท่านพระครูสิริสุทาพิมลเจ้าคณะอำเภอบ้านเจ้าคณะอำเภอต้งหัวจางด็อกเตอร์เจ้าวัดวัดสุพรรณรังสีท่านพระครูศีละสุทธเสถีละสุทธพจน์ด็อกเตอร์พระมหาสง่าก็เทศนาธรรมพุทธาวิสัชนาต่อหน้าพระมหาเถระแต่ต่อหน้าของท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ทรงศีลทรงทานใดเป็นที่ละเมาเอาใจกันโดยทั่วไปแต่คืนนี้พอตั้งเฟซพอตั้งเพจของวัดพระธาตุธริพูนชัยเนอะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถติดตามฟังได้พอได้ทุกวัดทุกวาทุกท่านทุกคนก็จะอยู่ในภาพถ่ายนี่ก็จะตรึงตาตรึงใจครับบรรดามหาชนในทิศทั้ง4ทั่วโลกคนก็จะหันเข้าไปพอในเพจของวัดพระธาตุธริพูนชัยเนาะทีนี้วันอัฐมีปูจาเป็นวันสำคัญที่เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเผาศพพ่อนะเผาศพสมเด็จพ่อของหมู่เฮาท่านทั้งหลายจึงเรียกว่าวันอัฐมีบูชาซึ่งประวัติความเป็นมาของวันดังกล่าวนั่นก็คือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ในพรรษาที่45พระพุทธเจ้าได้ทรงพระประชวรหนักซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ปลงสังขารอายุโดยพระพุทธเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไปเป็นธรรมดาทั้งหลายย่อมสังขารทั้งหลายยังคิดทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนเป็นประโยชน์ของคนอื่นคือบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทคือถึงพร้อมด้วยความปรินิพพานถึงพร้อมด้วยความถึงพร้อมเถิดนะยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความปรินิพพานแห่งตถาคตจักมีในบัจจานี้โดยล่วงไปถึงสัก3เดือนตถาคตก็จะปรินิพพานแล้วตถาคตก็จักปรินิพพานขอให้เธอทั้งหลายอย่าประมาทนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนอกจากนั้นวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายาองค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนหลังประสูติและเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขตลอด7วันหลังตรัสรู้ปชิมโอวาทเพิ่นตรัสว่าวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะนะวันอัตมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระเผาศพสมเด็จพ่อของหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จพระธรรมคัดปรินิพพานได้8วันคือวันคล้ายเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะปกติจะตรงกับเดือน6แต่ปีนี้6/2566ตามปฏิทินจันทรคติของไทยมีอธิกามาศคือเดือน8สองหนจึงเลื่อนมาตรงครับเดือน7ซึ่งเป็นวันเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปได้8วันวันเจ้ามัลละกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์มีพระมหากัสสปะเปเถระเป็นประธานพร้อมวันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระณมกุฏพันธนะเจดีแห่งเมืองกุสินาราเมื่อวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งนิยมห้องกันว่าวันอัฐมีบูชาหลังจากที่พระเพลิงซึ่งเผาในไม้วันพุทธไว้เผาไม้อันพระพุทธสรีระดับมอดลงแล้วเจ้ามัลละกษัตริย์ทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบทองคำแล้วนำไปเก็บรักษาไว้ในนครกุสินาราส่วนเครื่องอัฐบริการต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามที่ต่างๆอาทิเช่นผ้าไตรเชิญไปประดิษฐานที่แคว้นทาระบาทเชิญไปประดิษฐานที่ปาตรีบุตรเป็นต้นการประกอบพิธีอัฐมีบูชาในประเทศไทยนั้นนิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติเช่นเดียวกับวันก่อประกอบพิธีในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นมกุฏพันธนะเจดีย์ปัจจุบันเป็นสถูปโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตรงสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าพระมกุฏพันธนะเจดีย์ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชบริเวณด้านทิศตะวันออกของเมืองกุสินาราและปัจจุบันคือตำบลกาเซียหรือกาสยารัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียตรงกับบริเวณที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันอัฐมีบูชาเดิมทีบริเวณมกุฏพันธนะเจดีย์เป็นเชิงตะกอนไม้จันหอมเพื่อใช้ในการถวายเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าต่อมารัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้สั่งให้สร้างพระสถูปครอบบริเวณนั้นเลยนั้นลงแต่สมัยต่อมาเมืองกุสินาราถูกรุกรานและพระสถูปองค์นี้ถูกทำลายลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังภายหลังมีการค้นพบเป็นซากพระสถูปขนาดใหญ่ดังที่หันในปัจจุบันซึ่งต่อมารัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซม
พระสถูปองค์นี้ไว้อย่างดีถ้าวัดรอบฐานของพระสถูปองค์นี้มีความยาวทั้งหมด46เมตร14เซนเนาะส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางก็27เมตร18เซนติเมตรพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีขึ้นในวันที่8หลังจากที่เสด็จรับขันธปรินิพานใต้ต้นสาระในราตรีที่15เดือน6โดยหมู่เจ้ามนกษัตริย์จัดปูชาด้วยธรรมด้วยของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกเมืองกุสินาราตลอด7วันแล้วเจ้ามนกษัตริย์ระดับหัวหน้า8คนทรงเกล้านุ่งห่มผ้าไหมอัญเชิญพระสรีระไปทางทิศตะวันออกของพระนครเพื่อถวายพระเพลิงหากเจ้ามันละพวกมันเจ้ามันละกษัตริย์ถึงวิธีปฏิบัติพระสรีระกับพระอานนท์เถระแล้วทำตามกรรมของพระเถระคือพระสารีบุตรหรือพระสรีระด้วยผ้าใหม่แล้วโขดซับด้วยสำลีแล้วใจผ้าใหม่ห่อทับแผลทำเช่นนี้จนมดผ้าไป 5,500 กู้แล้วเจิญลงในรางเล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วทำจิตกาทานด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกชนิดหลังจากนั้นอัญเชิญพวกเจ้ามันละระดับหัวหน้า4คนสละสลงเก้าแล้วทรงห่มผ้าใหม่พยายามจุดไฟที่เชิงตะกอนแต่ก็บ่อาจจะให้ไฟติดได้จึงสอบถามสาเหตุพระอนุรุทธะพระเถระแจ้งว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ไว้รอท่าพระมหากัสสปะก่อนภิกษุผู้ใหญ่ 5,500 รูปกำลังเดินทางมาเพื่อถวายพระเพลิงพุทธสรีระหลังจากที่พระมหากัสสปะเดินทางมาถึงโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานเดินทางมาพร้อมกันหน้าที่ถวายพระเพลิงแล้วไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีไผจุดสถานที่นั้นสันนิษฐานว่าเป็นที่ทนนภามแจกพระบรมสารีริกธาตุแก่เจ้าผู้ครองนครทั้ง8ในกุสินารานครจากนั้นที่หลังจากที่พระเพลิงเผาซึ่งเผาไหม้พระพุทธสรีระดับรอดลงแล้วบรรดากษัตริย์มันละทั้งหลายจึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดใส่ลงในหีบทองแล้วนำไปรักษาไว้ภายในนครกุสินาราส่วนเครื่องอัฐบริขารพุทธเจ้าได้มีอัญเชิญไปไว้สถานที่ต่างๆเมื่อบรรดากษัตริย์ทั้งหลายจากแคว้นได้ทราบพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วถวายพระเพลิงแล้วส่งตัวแทนไปขอบรมสารีริกธาตุเพื่อนำกลับมาสักการะยังแคว้นของตนแต่ถูกกษัตริย์มันละปฏิเสธจึงทำฮือทั้งสองฝ่ายคัดแย้งและเตรียมทางสงครามกันแต่ในที่สุดเหตุการณ์ก็ไม่ได้บานปลายเนื่องจากทนพามได้เข้ามาเป็นตัวกลางเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งโดยเสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนเท่าๆกันซึ่งกษัตริย์แต่ละเมืองจะทรงสร้างเจดีย์บรรจุบรมสารีริกธาตุตามเมืองต่างๆก็คือกษัตริย์พิชวีสร้างพระเจดีย์ในเมืองเวสาลีกษัตริย์สักกายะทรงบรรจุไว้ในเมืองกบิลพัสดุ์กษัตริย์อาถูริยะทรงบรรจุไว้ในเมืองอันละกัปปะกษัตริย์โกริยะทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ในเมืองรามคามมหาพามสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองเวทภีปะกะกษัตริย์มันละแห่งปาวาทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองปาวาพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองราชคฤห์มัลลกษัตริย์แห่งกุสินาราทรงสร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่เมืองกุสินารากษัตริย์เมืองโมริยะทรงสร้างสถูปบรรจุพระอังคารที่เมืองปิภริวันโดนนภามสร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองกุสินาราท่านานตวงบรมสารีริกธาตุแจกคำว่าตุมพระแปลว่าท่านานบางที่ก็ห้องว่าตุมพระสถูปสำหรับกรณีของกษัตริย์เมืองโมริยะนั้นทรงส่งผู้แทนมาหลังจากที่ทนพามแบ่งเป็น8เมืองแล้วไปเจ
จึงได้อัญเชิญพระอังคารไปแทนส่วนทนพามก็ได้สร้างสถูปท่านานไว้สำหรับตวงพระบรมสารีริกธาตุสำหรับตนเองและผู้คนได้สักการะดังได้กล่าวได้ส่งทูตมาขอแบ่งบรมสารีริกธาตุตอนแรกหมู่เจ้ามันละแห่งนครกุสินาราบ่ยอมแบ่งจนเกือบจะเป็นชนวนสงครามระหว่างพวกมัลลิกะกับพวกกษัตริย์และพราหมณ์ทั้งเจ็ดแคว้นที่มาขอส่วนแบ่งแต่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ระงับได้โดยมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโทนะเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกษัตริย์พราหมณ์เหล่านั้นความว่าดูท่านทั้งหลายผู้เจริญขอพวกท่านจงฟังคำอันเฮาจักแจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายผู้กล่าวสรรเสริญขันติการจะสืบปาหานการเพราะส่วนบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุดมด้วยบุคคลเช่นนี้บดีเลยขอเราทั้งหลายจงยินยอมพร้อมใจกันยินดีแบ่งสรีละออกเป็น8ส่วนเถิดขอพระสถูปจงแผ่หลายไปทิศทั้ง4ชนเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุอยู่มากที่ขานิกายกล่าวไว้สังเวชนิยสถานนั้นเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จรับขันธปรินิพานเกิดระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นความแช่มชื่นเบิกบานเกิดแรงบันดาลใจจะทำดีเมื่อเฮือพบดีมี4สถานก็คือสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาสถานที่เสด็จรับขันธปรินิพพานใน4แห่งนี้ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะในช่วงชีวิตของเราไปโดยปีละเตื้อก็ยังดีหรือ3ปี5ปีไปเห็นเตื้อก็ยังได้เนาะควรไปแสวงบุญเพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติอันจักนำมาซึ่งความเป็นซึ่งบุญกุศลและความปราบปลื้มแช่มชื่นจากเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตรแสดงฮือหันว่าสังเวชนิยสถานทั้ง4นี้ได้เกิดขึ้นโดยคำแนะนำของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ผู้ใดระลึกนึกถึงพระองค์พึงจารึกไปยังสังเวชนิยสถานทั้ง4นี้ต่อมาภายหลังจึงเกิดการจาริกไปยังพุทธสถานที่พุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์เพิ่มเติม4แห่งก็คือสถานที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสถานที่แสดงยมกะปาฏิหาริย์สถานที่ทรงทรมานช้างนาราคีรีสถานที่ทรมานพญาวานรสถานที่เนื่องด้วยพุทธปรินิพพานกุสินาราเมืองกุสินาราเป็นพุทธสังเวชนิยสถานที่สำคัญ1ใน4สังเวชนิยฐานของชาวพุทธเป็นสถานที่เสด็จรับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่ตำบลกาถากัวอำเภอกุสินครหรือกาเซียหรือกาสยาเขตณจังหวัดเดลเยหรือเดวริยารัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียกุสินาราในสมัยพุทธกาลมหาปรินิพานวิหารภายในสารวโนทยานสมัยพุทธกาลเมืองกุสินาราอันเป็นที่ตั้งของลาวสารวโนทยานอยู่ในแคว้นมัลละ1ใน16แคว้นซึ่งเป็นเขตการปกครองสมัยพุทธกาลโดยในสมัยนั้นแค่แคว้นมัลละแยกเป็น2ส่วนคือฝ่ายเหนือคือกุสินาราเป็นเมืองหลวงเจ้าปกครองเรียกว่าโกสิกะโซสินาระกาทุกฝ่ายได้ฝ่ายใต้มีเมืองปาวาเป็นเมืองหลวงปกครองเจ้าเมืองเรียกว่าปาวัยยะมัลละกะซึ่ง2เมืองนี้ตั้งอยู่ในห่างกัน12กิโลเมตรมีอำนาจในการบริหารแยกจากกันโดยมีระบอบการปกครองราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญสามัคคีธรรมโดยมีแม่น้ำหิรัญญวดีขั้นตรงกลางกุสินารานั้นเมื่อ
กิดมามีความเมื่อเกิดมีความปองดองสามัคคะสามัคคีกันนี่ก็ถือว่าช่วยกันบริหารเมืองต่างหลายคือเป็นที่มั่งคั่งสมบูรณ์พามผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างก็มีความสำคัญโดยกันเมืองกุสินารานั่นเป็นเมืองที่บริหารกิจการงานเหล่านี้เป็นไปด้วยดีสมัยก่อนจัดเป็นว่าแคว้นเล็กสมัยปัจจุบันก็ถือว่ากว้างขวางพระในสถานที่ปรินิพานพระอานนท์ได้ทูลทักท้วงพระพุทธองค์ที่ทรงเลือกเมืองกุสินาราว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์อย่าเสด็จปรินิพานในเมืองดอนในฐานะที่เป็นเมืองกิ่งนี้เลยเมืองอื่นอันมีขนาดใหญ่กว่านี้ยังมีคือประจำป๋าราชคฤห์สาวัตถีสาเกตโกสัมพีพาราณสีขอพระองค์จงเสด็จรับขันธปรินิพานในเมืองเหล่านั้นเตอะกษัตริย์ผู้มีอำนาจพราหมณ์ผู้มีบารมีเศรษฐีข้าบดีผู้มั่งคั่งเลื่อมใสในพระองค์มีนักในเมืองเหล่านั้นท่านผู้มีอำนาจเหล่านั้นจะได้ทำการปูชาพระสรีระละของตถาคตสถานที่ปรินิพานของพุทธเจ้าอยู่ในพระราชอุทยานของเจ้ามัลละฝ่ายเหนือแห่งกุสินาราชื่ออุปวัฒนสารวนังว่าสารวโนทยานแปลว่าส่วนป่าไม้สาระป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำหิรัญญวดีเป็นป่าไม้สาระล่มรื่นซึ่งหลังจากปรินิพานของพุทธเจ้าแล้วกษัตริย์แห่งมัลละก็ได้ประดิษฐานพุทธสรีระไว้ณเมืองกุสินาราเป็นเวลา7วันก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมกุฏพันธนะเจดีในวันที่8แห่งพุทธปรินิพานการที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นเมืองน้อยแห่งนี้เป็นสถานที่ปรินิพานมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญคือทรงทราบดีว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วพระสรีระและพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จักถูกแบ่งไปแคว้นต่างๆแย่งกันไปทำการปูชาหากพระองค์ปรินิพพานในเมืองใหญ่เมืองใหญ่เหล่านั้นอาจจะบ่แบ่งบรมสารีริกธาตุให้เมืองน้อยอื่นๆเช่นเมืองกุสินาราเป็นต้นก็เป็นความจริงของหลังจากที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเจ้าผู้ครองแคว้นต่างหลายก็ได้ยกกองทัพหลวงมาตามความมาล้อมเมืองกุสินาราเพื่อจะขอแย่งชิงบรมสารีริกธาตุแต่ด้วยความที่กุสินาราเป็นเมืองน้อยจึงต้องยอมระงับศึกโดยแบ่งบรมสารีริกธาตุฮื้อทุกเมืองโดยว่าต้องเกิดสงครามกุสินาราหลังพุทธปรินิพานหลังที่พุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเมืองเนี้ยกลายเป็นเมืองสำคัญศูนย์กลางแห่งการสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนเหล่ากษัตริย์ได้สร้างเจดีย์และวิหารไว้จำนวนนักไว้รอบๆสถูปก็คือมหาปรินิพานสถูปอันเป็นลักษณะที่บรรจุบรมสารีริกธาตุของพระจุฑเจ้ามหาสถูปนี้กลายเป็นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่นๆที่สร้างขึ้นได้ภายหลังในบริเวณนั้นต่อมาแคว้นมัลละได้ตกอยู่ในอาณาคาในความอารักขาของแคว้นมคธซึ่งขณะนั้นที่เมืองปาตริบุตรเป็นเมืองหลวงสารวโนทยานยังคงเป็นสถานที่สำคัญอยู่แต่อยู่ในสถานที่บะรุ่งเรืองนักดังในทิพยาวทานได้พรรณนาว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาจาริกแสวงบุญเมืองกุสินาราประมาณพุทธศักราช310ทรงบริจาคราชทรัพย์100,000กหาปณะเพื่อเฮือสร้างสถูปเจดีย์และเสาศิลาพระเจ้าอโศกซึ่งทรงทราบชัดว่าณสถานที่เป็นที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จรับขันธปรินิพานถึงครับทรงสลดพระทัยโศกเศร้าถึงเป็นลมสิ้นสติสมปฤดีหลวงจีนเมืองอื่นก็ได้เข้ามาสืบศาสนาในพุทธศาสตร์ร่วมในช่วงรัชสมัยพระเจ้าจันทรคุปที่2พระเจ้าสี
วิกรมมาทิตแห่งราชวงศ์คุปะซึ่งท่านได้พรรณนาว่าเมื่อมาถึงกุสินาราแม้มีแต่เมืองที่ทรุดโทรมหมู่บ้านเป็นย่อมย่อมห่างกันไปโบสถ์วิหารและสุทูปปูชนียวัตถุปักสลักปักหักพังโดยนักสังวัดสังฆารามที่ควรเป็นที่อยู่อาศัยก็มีพระทรงอาศัยอยู่หันศิลาจารึกพระเจ้าอโศกอยู่สองลักปักปักป่าโคตอยู่สองแห่งในอุทยานสารวันจารึกนั้นบอกว่าณที่นี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพานตรงนี้ญาติโยมสาธุชนนำมาอุเอิญเจริญปอนเป็นบรรทัดฐานเป็นอาหารใจญาติโยมได้ยินได้ฟังก็จะได้เกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติในการที่จะดำเนินชีวิตของเราขึ้นไปจุดถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายฉะนั้นรายการเสียงธรรมนำซุปประจำวันนี้ก็คงจะได้ผู้เอิญเจริญพรให้ญาติโยมได้ฟังเท่าที่มันผูกก็จะอู้ต่อแถมน้อยหนึ่งคือมันจบเนาะมันเป็นข้อความบทความยาวพอสมควรเนาะเอาได้หู้ได้เข้าใจปีหนึ่งก็มาทบทวนบทเรียนเมื่อทำเข้าไปข้อเตือนจิตจะคิดใจอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมเก่าเอิญผู้เอิญเจริญพรให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังช่วงนี้งานทำบุญส่งน้ำก็ใกล้จะมอดจะเมียนแล้วเนาะวันที่17นี่ก็เป็นวันสุดท้ายแห่งการทำบุญส่งน้ำทุกๆวัดเนาะเดือน9ดับวันที่17แรม14ค่ำญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็คงจะนำไปเป็นประทัดฐานอ้าวเจริญพรน้องเบี้ยวได้ยินชัดเจนเนาะอ๋อนั่นเป็นนั่นไตเติ้ลมันไม่ได้ได้ยินเสียงแล้วก็หายไปครับก็เลยโทรหาครับครับไปฟังตลอดครับผมครับผมมทนาเนอร์ในการใจคือว่ามหาวิทยาลัยแข็งแรงตลอดมาครับครับสาธุสาธุครับครับน้องเบลผู้พิการสายตาแต่จิตใจไม่เคยพิการเนาะตั้งแต่ขึ้นสื่อสีข่าวเป็นต้นมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันสำคัญสำคัญเขาทำความศึกษาอย่างน้อยๆก็อ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นนะเห็นตัวถูกโดยบักเกอร์เขินพุทธบริษัทพุทธศาสนิกเมธีพุทธพุทธบริษัทพุทธศาสนิกเมธีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาเนาะเพราะฉะนั้นเดือน9ก็จะดับแล้วเดือน10ก็จะออกก็ประกาศข่าวสารงานบุญล่วงหน้าไว้แต่เนิ่นๆว่าปีนี้คณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกอาตมาภาพจะได้นำปลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญไปถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนตลอดจนจตุปัจจัยเครื่องใจไม้สอยเกี่ยวกับผ้าเข้าพรรษาแก่คณะสงฆ์จำนวน9วัดใน3จุดจุดแรกก็ใกล้ๆกระถ้ำผาไทยอำเภอเงาจุดที่สองก็เขตอำเภอเงากับอำเภอเมืองพะเยาติดต่อกันจุดที่สามก็วัดแม่ต่ำอำเภอเมืองพะเยาจุดสามจุดสามจุดเก้าวัดเนาะเดินทางวันอาทิตย์ที่23เดือนกรกฎาเดือนหน้า23กรกฎาเป็นวันอาทิตย์ค่ารถเดินทางคนละ3,450บาทเนาะการลดคนเดินทางคนละ450บาทไปกลับในวันเดียวเนาะเดินทางออกจากบ้านไผ่บ้านมันก็ตีห้าเนาะมาพร้อมใจกันที่ปั๊มน้ำมันดอยติเลยโดยอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าสิริวิจัยไปน้อยหนึ่งเดินทางเวลาไปความว่า4โมงเนาะ4โมงก็จะได้5โมง5โมงก็จะได้6โมงเนาะไปกินข้าวงายอำเภอเงาเลยเขตบริเวณใกล้ๆกระถ้ำผาไทยซึ่งก็เป็นสถานที่มีประวัติศาสตร์ลำพูนกับลำปางเหมือนกันเนาะแถวนั้นอำเภอเมืองอำเภอเงานี่ขนาดนางเหลียวนักนี่คือว่านางเหลียวมันหน่วยใหญ่เนาะนางแลต้องไปเชียงรายนางเหลียวต้องไปลำปางเนาะอันนี้อำเภอเงานี่ปลูกสับปะรดสับปะรดมันมีอยู่ในบักขนัดบักนัดนะแล้วแต่เนาะวันที่23กรกฎาคมเนื้อผ่ายจะไปขินไปตานโดย
เจ้าภาพหลอดไฟก็วัดละ9ชุดชุดละ200บาทเนาะก็หลอดไฟ9ชุดชุดละ200บาทผ้าอาบน้ำฝนน้ำมังเติมตะเกียงก็ชุดละ100บาท9 81ชุดนะตลอดจนเทียนพรรษา10เล่มเนาะ10เล่มเล่มละ999บาทอันนี้มันเป็นอย่างๆทุกๆปีเขาก็จะจัดกิจกรรมกันเนี้ยไปจะมีชุดยาก็ยาชุดละ99บาท81ชุดนะถวายวัดละ9ชุด9ชุด99ก็81นะปัจจัยก็แล้วแต่ท่านไปก็ใส่ปัจจัยไป12เนาะวัดละ2ละ2ละ2สวยดอกไม้เหียขนมนมเนยแล้วแต่ท่านจะเอาไปมีอันใดก็ถวายท่านบ่ได้สามารถที่จะมาวัดจังคำใดก็แจ้งความประสงค์ว่าได้รวบรวมกันตรงนี้ธรรมภาพก็จะไปฮับเอานะละปูนเชียงใหม่เนี่ยจะได้ไปฮับเอาเนาะเป็นชุดเป็นชุดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ได้อยู่อาตมาภาพวันนี้กำลังเริ่มกวนมะม่วงนะเพิ่นเอามะม่วงมาเซซิบกว่าเข่งนะทยอยสุกก็จะทยอยกวนกวนแล้วจะเอาตากเอาบรรจุส่งบรรจุซองเอาไปแจกเอาได้กำลังใจได้กำลังกายกวนกันไปเนาะด้วยฝีไม้ลายมือของเฮาเองกวยก็จะฉาบไปพ้องเท่าที่เฮาทำได้ทำแล้วสบายใจทำไปเถอะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นตะวาก็ขออนุโมทนาพี่น้องทางห้วยส้มเนาะเพิ่นมาเริ่มมาร่วมเดินขบวนอื้อด้วยกุศลจิตกุศลเจตนาอุบาเจ้า110 145ปีเกิดวันที่11 2421ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอคือมีโชคมีลาภอยู่สุขสบายกันทั่วหน้าวันนี้สมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันทรายโยสุขีทีกาอยู่โกพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาละหังบังเกสาละหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังพลังขอเจริญพร